รีรัมย์ขนส่งระดมจักรยานยนต์พ่วงข้างจากตะเข็บชายแดนร่วมบริการนักท่องเที่ยวชมแข่งจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกขนส่งบุรีรัมย์ระดมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจากพื้นที่แนวชายแดนตลาดช่องซ้ายตะกู40คันตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ความเป็นไทยร่วมให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกฟรีตลอด3วันตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่29ตุลาคมพูดอังกฤษไม่ได้ให้ใช้ภาษามือแทนเน้นให้บริการด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ระดมคาราวานรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างอยู่บริเวณจุดผ่อนปลนช่องซ้ายตะกูแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอบ้านกรวดรวมจำนวน40คันซึ่งแต่ละคันจะประดับตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ของความเป็นไทยมาร่วมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่17รายการ OR Thailand Grand Prix 2023ระหว่างวันที่27จนถึงวันที่29ตุลาคม2566ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ฟรีตลอดทั้ง3วันโดยจักรยานยนต์พ่วงข้างดังกล่าวจะวิ่งให้บริการรับส่งทั้งในและนอกสนามตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีการจัดกิจกรรมจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปลานจอดรถหรือให้บริการในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นบางคนที่อาจจะเดินไม่ไหวอาทิเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่หลงทางหาเพื่อนไม่เจอก็สามารถเรียกใช้บริการให้ไปรับส่งได้นายธีรนัยนบตะลุงขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างดังกล่าวเป็นของชาวบ้านจากพื้นที่อำเภอบ้านกรวดที่ผ่านการจัดระเบียบแล้วโดยปกติแล้วรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเหล่านี้ใช้รับส่งประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอบ้านกรวดโดยจะจอดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นคนพิการผู้สูงอายุหรือนักท่องเที่ยวที่มีเด็กติดตามมาด้วยไม่สามารถเดินระยะไกลได้ความพิเศษก็คือมีความคล่องตัวสูงเข้าพื้นที่แคบได้โดยจะมีจุดบริเวณบุรีรัมย์คาสเซิลด้านหลังสนามฟุตบอลช้างอารีนาซึ่งคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอาจจะไม่ถนัดในการพูดภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก็ให้ใช้ภาษามือสื่อสารแทนแต่ได้เน้นย้ำให้บริการด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะงานนี้เป็นงานระดับโลกก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเหล่านี้นะครับเขาเรียกเป็นรถการผ่านการจัดระเบียบชายแดนนะครับที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราก็เห็นเขามีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ในภารกิจเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นว่าขนส่งอักมีขนส่งคนที่อาจจะเดินไม่คล่องคนชราอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กที่จะเดินระยะทางแบบ100เมตร200เมตรไม่ได้เรายินดีที่จะให้บริการนะครับโดยที่รถเหล่านี้จะจอดอยู่หน้าสนามตรง บริเวณอัธจันทร์ W นะครับครับสนามช้างอารีนาครับทุกท่านสามารถไปใช้บริการได้นะครับเพียงแต่ไปแจ้งความจำนงว่าจะไปไหนอย่างนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาใช้บริการนะครับการขนส่งอีกลักษณะหนึ่งคือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างท่านสังเกตดีนะครับว่ารถเหล่านี้นะเป็นรถป้ายเหลืองหมดเลยนะครับผ่านการจัดระเบียบจากขนส่งบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยครับครับผมรถเหล่านี้จะไม่มีเส้นทางประจำนะครับแล้วแต่ภารกิจว่าคุณจะไปไหนบางทีบางท่านน่ะหลงทางครับหลงทางคือนัดเพื่อนอีกจุดนึงแต่ไปเจออีกจุดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้รถเหล่านี้มูฟเข้าไปหาเพื่อนได้แม้แต่ทางเส้นทางถนนนี่หรือเปล่าครับได้ครับได้ครับยินดีครับก็คือสัญลักษณ์ที่สังเกตง่ายๆคือจะมีผ้าผูกใช่มั้ยฮะครับแล้วก็แตกแต่งตามสไตล์ไทยๆนะครับเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับครับผมค่ะแล้วจะมีป้ายห้อยคอหรืออะไรที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ไหมครับเพราะว่าบางทีเรากลัวในเรื่องเกี่ยวกับการสวมรอยอ๋อครับผมพนักงานเหล่านี้ก็จะมีเสื้อแล้วก็มีบัตรของคอนะครับ
ไว้เป็นสตาฟบัตรสตาฟนะครับดังนั้นนะครับท่านใช้บริการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับฟรีทุกประการครับฟรีทุกขั้นตอนครับก็ถือว่ามันคล่องตัวในบางพื้นที่รถเข้าไม่ได้บางพื้นที่นะครับเข้าไม่ได้เราก็ต้องใช้รถเหล่านี้ทอยคนเข้าไปนะครับบางทีเนี่ยเฉพาะคนเดียวเนี่ยเราเอารถตู้ไปส่งเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเราเอารถเหล่านี้ไปส่งจะดีกว่านะครับครับผมสุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน